สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมแน่นอนเป็นประจำครับทุกๆเวลา5โมงครึ่งนะครับโอ้ตอนนี้แสงสีเสียงสุดอลังการแน่นอนนะครับแน่นอนวันนี้ครับศึกแม็กซ์มวยไทยต้องยิ่งใหญ่แล้ววันนี้อยู่กับผมครับลีจิ้งครับผมเฮียนิกแม็กซ์มวยไทยครับผมแน่นอนจะพาทัวร์กันเช่นเดิมระหว่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันด้วยนอกเหนือจากท่านผู้ชมจะสามารถติดตามความมันนะครับได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Live YouTube ก็สำคัญนะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เราจะก้าวไปสู่100ล้านวิวด้วยกันแล้วฉะนั้นช่วยกันไปกด Subscribe นะครับ Subscribe กันด้วย Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกูลิงกูลิงกูลิงกันด้วยอย่าลืมครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางนี้พี่น้องใหม่เลย LINE TV แน่นอน LINE TV อธิบายกันหน่อย LINE TV แน่นอนกดที่ LINE TV นะแอปพลิเคชัน LINE TV โอ้ยตอนนี้ทนไม่ไหวขอฉีกมาก่อนฉีกมาก่อน นะก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอก YouTube ก่อนเลยกด Subscribe นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับคุณจะได้ดูอัปเดตของ Max Muay Thai ได้เสมอก็คือmaxmuaythai.official นะครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยแล้วก็ LINE TV นะครับ LINE TV ก็ไปดาวน์โหลดกันได้นะครับ LINE TV ก็สามารถติดตามแน่นอนนะและเช่นเคยนี่ต้องมีนี่เป็นมาตรการของ Max Muay Thai นะครับซึ่งป้องกันโรคโควิด19ครับเป็นระบบรักษาความปลอดภัยอีกอย่างนึงครับก่อนที่จะเข้าเวที Max Muay Thai เนี่ยเรามีการตรวจไข้นะครับแล้วก็มีเจลล้างมือแล้วทุกคนต้องใส่แมสอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเนี่ยขออนุญาตดูด้านนอกเรามีจอโปรเจคเตอร์ให้ดูเหมือนกันครับอ่ะแน่นอนท่านผู้ชมครับแหมไม่ใช่เสียงปืนนะครับคุณแสงพิมมะโสก็บอกว่าเป็นเอฟเฟคนะครับครับผมแล้วก็คุณเคทายเยี่ยมครับขอบคุณมากนะฮะก็มีคนที่กำลังติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราฝากข่าวสารอะไรกันใหม่ๆอ่ะระหว่างนี้นะครับเสียงอาจจะเบาหน่อยวันนี้อุปกรณ์ไม่ครบแต่ว่าปะลุยกันเลยครับท่านผู้ชมครับติ๊กนำทีมครับวันนี้ผมจะพาไปชมทางด้านมุมน้ำเงินกันก่อนครับมาเลยครับนี่ก็เป็นเช่นเคยครับคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีครับสตาฟของทางด้านนี่ระบบด้านหลังต้องมีท่านผู้ชมนี่ฮะต้องมีครับอ่ะปะลุยกันเลยมาที่คนเยอะเลยว่าคุยง่ายเพชรฟางหงวันนี้ชกเป็นคู่เอกนำรายการครับผมสวัสดีคุณเอกนันท์สบายดีนี่เป็นการทักทายแบบสปปลาววันนี้เจอกับใครเพชรชิงชัยเคยเจอมาแล้วนี่ย้อนกลับไปครั้งนั้นผลเป็นยังไงบ้างแพ้น็อกว่าโดนเตะขาเฮ้ยแล้วครั้งนี้มาเจอเขาอีกเนี่ยจะไม่เป็นหนังเหมือนเดิมเหรอไม่นะมั่นใจนะแก้ทางมายังไงจับเข่าตีเลยไม่คุยนะเขาใน40แล้วบทเบียดไปเนี่ยมีหมดนะและเราเนี่ยปัจจุบันอายุเท่าไหร่29โอ้ก็ถือว่ายังหนุ่มยังแน่นอยู่นะคุณโสดไปวันบอกว่าสบายดีนี่ FC ชาวสปปลาวแน่นอนอันนี้เป็นนักชกจากแขวงอะไรนะสารวันมาจากแขวงสารวันนะครับขอกำลังใจจากพี่น้องชาวสารวันหน่อยแล้วก็สปปลาวด้วยว่าพี่น้องแขวงสารวันฝากเสียบไม่แน่ใจปัจจุบันฟุตซอลที่ไหนนอนอยู่ไหนแต่จริงวันนี้นี่เข้าชิงถึง3คนพี่เข้าร่วมถึง3คนค่ายแสนสุขนะ3คนเพชรฟังโขงลาวสตาร์อยู่นู่นนาซาเวียกอนซาเลสนะชกจากประเทศสเปนเดี๋ยวดูกันงั้นฝากอะไรสักนิดนึงถึงชาวสปปลาวนิดนึงพูดเลยเฮ้ยดูเนื้อดูตัวดูขานะขาเนี่ยจะไม่เป็นอะไรนะวันนี้เล่นลมโชว์หน่อยเล่นลมโชว์หน่อยนี่ครับคู่เอกนำรายการครับลาสตามาพี่นี่ครับเพื่อนร่วมค่ายอีกคนนึงครับน่าเป็นประกบครับลาสตาโอ้ยโฟร์แมนเมื่อกี้มาจากสารวันอันนี้จะแขวงจำปาสักโอ้โหลาสตาไฟนี้เจอกับฉลามขาวเจอมาแล้วนี่ครั้งที่แล้วเป็นยังไงชนะคะแนนโอ้ยแต่ว่าครั้งนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงน้ำหนักไหมน้ำหนักจะเป็นมาเรื่อยๆครับ5กิโลก็คือ 47.5 โอ้โหมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้ทางก็ให้ความดีซ้อมดีซ้อมดีเขาจะใหญ่กว่าเราไหมอ่ะ
ไม่เป็นไรเนาะไม่ใช่ปัญหาแต่ใจเราใหญ่กว่าแน่นอนโอ้ยนี่มีคุณสมชายธนพรชัยเจริญบอกว่าชอบลาวสตาร์มากๆอ๋ออ่ะมั่นใจแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์เอออีก10อ่ะอ๋อไปเผื่อไว้แต่มั่นใจแน่นอนก่อนจะขึ้นชกเนี่ย 90% โอ้โหไฟนี้เตรียมตัวดีแค่ไหนเนี่ยเปรี้ยมั้ยอ่ะงั้นฝากอะไรถึงชาวสปป.ลาวฝากอะไรถึงทางด้านฉลามขาวด้วยดีกว่าฝากอะไรถึงฝั่งนู้นบ้างโอ้โหอย่าหนีอย่าหนีนี่ก็บอกว่าคนจากสปลาวเยอะนะคุณแสงบอกว่าผมคนลาวนะโอ้นี่ครับกองเชียร์เราสตาร์สู้ๆอ่ะเล่นลมสักนิดหนึ่งนี่ครับนี่คือเราสตาร์นะครับเอฟซีกองเชียร์เพียบนี่เป็นนั่นนี่ครับโอเล่ดงโอเล่ดงคมกริดคมกริดอันนี้ลำน้ำโขงครับน้องชายแท้ๆของเพชรฟังโขงอนาคตสดใสแน่อ่ะนี่ผู้รองของรายการครับซาเวียกอนซาเลสนักชกจากประเทศสเปนพูดไทยได้นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยกลัวไหมกลัวโดโด้ไหมไม่ไม่กลัวอยากต่อยไหมอยากต่อยนี่อยากต่อยมากๆเราเป็นสไตล์แบบไหนบัฟฟาโลสไตล์บัฟฟาโลสไตล์ก็คือชนนะแข็งแรงนะหรือว่าสไตล์แบบถึกๆบู้บู้ you can speak Spain for FC you in Spainนี่เอาเป็นว่าแปลไม่ได้นะฮะก็ให้กองเชียร์เขาได้รู้กันเอาเองนะครับอ่ะไม่เป็นไรขอบคุณมากดูเนี้ยดูตัวนี้จะชกกับโดโด้นะครับกอศักดิ์ไพลินแล้วก็ต่อไปดูบรรยากาศเพราะหลายๆคนอาจจะเป็นทีมงานจากชาวต่างชาติวิกเตอร์นี่จากสเปนอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้า next week นะครับเจอแล้วก็ดูบรรยากาศนี่คือแหมอีกจากค่ายเบซาร์ดวอริเออร์อะคาเดมี่นะครับนี่แหละครับกองเชียร์นะแล้วก็ทีมงานกำลังนวดเนื้อนวดตัวครับโอ้โหมีกองเชียร์ซาเวียนะครับแต่ว่าติดธงชาติบราซิลมาให้ซาเวียเป็นสเปนนะครับก็ดูบรรยากาศนะครับนี่ครับต้องมีการตรวจนวมตรวจผ้าพันมือนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่ต้องยัดอะไรเข้าไปข้างในนี่ดูการตรวจนะครับจากคุณผลพามขาวครับรอเชียร์อยู่เด้อลาวสตาร์และเพชรฟังโขงนี่ครับแหม FC เยอะจริงๆครับนักชกจากสปป.ลาวนี่อาการตรวจครับท่านผู้ชมเราต้องค่อนข้างต้องละเอียดครับมิฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการนะต้องบอกว่าทุจริตในการชกได้นะผ่านไปแล้วนะครับสำหรับลาวสตาร์ก็นี่คือฝั่งมุมน้ำเงินนะครับระหว่างนี้ก็ดูบรรยากาศนะครับมีอะไรอยากจะฝากถามก็ฝากกันมาได้นะครับนี่ดูการเล่นลมนะครับของทางด้านซาเวียโอ้โหเนี่ยกำลังสดเลยนะครับต้องบอกว่าแพ้ยากไม่แพ้เลยนะขอบคุณมากครับ thank you เอาแล้วครับจางจีเทานะครับนักชกจีนสุดยอดรูปหล่อเลยทีเดียวนะครับนักชกจีนรายนี้อ่ะมาระหว่างนี้ก็คู่แรกกำลังจะขึ้นแล้วนะครับระหว่างนี้ก็ดูกันบรรยากาศนะครับเราจะไปกันเร็วๆแล้วกันเนาะนี่สวัสดีครับกองบุรพานะปัจจุบันฝึกซ้อมอยู่ไหนสอบถามหน่อยอยู่สิลมหนาวมั่นใจไหมไปนี้ก็สู้เต็มที่ครับสู้เต็มที่นะฝากโอ้แพ้ชนะอีกเรื่องนี้ต้องบอกว่าแบบนี้เนี่ยสไตล์คนบู๊แน่นอนฝากอะไรถึงกองเชียร์หน่อยก็ฝากเป็นแรงใจให้กองสปาร์ตูนะครับนี่ครับก็ระหว่างนี้น้องกำลังจะเตรียมตัวขึ้นชกนะครับอ่ะไปฝั่งนู้นกันบ้างครับเงินเดี๋ยวให้เงินไปเตรียมตัวก่อน okay. พูดแรกๆนะครับสวัสดีนี่ก่อนเลยครับพี่โดโด้โดโด้ปัสสักลีมีนวดตัวก่อนดูกันนวดตัวอันนี้โอโรโน่นะครับน้องนิกสัมภาษณ์เลยแนะนำตัวก่อนโดโด้จากจังหวัดยิ้มเก่งจริงๆปัจจุบันจะฝึกซ้อมที่ไหนมีผู้ปั้มผู้ซ้อมเยอะไหมเตรียมตัวมาประมาณกี่วันไปนี้15วันโอ้โหเจอกับซาเวียเฮ้ยเขามาชกที่นี่เขาไม่เคยแพ้ใครเลยนะเคยเห็นไหมเขาบอกเมื่อกี้คุยกันมาเขาบอกว่าเขาเนี่ยสไตล์แบบบัฟฟาโลสไตล์เหมือนแบบควายเดินชนเลยชอบไหมมวยแบบนี้ชอบแน่กันนะแล้วเราเป็นยังไงบ้าง3ฟอร์มหลังลุกลุกตอนแจ้งเกิดได้หรือยังได้แล้วเนาะ
ตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าเพิ่งแต่งงานใหม่ๆนานแล้วครับปีเฮ้ยจะปีแล้วเหรอเมื่อไหร่จะมีลูกยังครับยังไม่มีลูกนะอ่ะงั้นฝากอะไรถึงกองเชียร์หน่อยกำลังใจให้ด้วยนะครับคุณจะทำให้เต็มที่ครับดูขอดูเนื้อดูตัวหน่อยดิเขาบอกว่าจำมั่มจริงเราเนี่ยประเภทอ่อนนอกแข็งในนะเฮ้ยแต่เห็นรูปร่างนี้ท่านผู้ชมจอมยัดไส้นะเขาบอกว่ารูปร่างเนี่ยจะดูตัวเล็กนะครับแต่ผมต้องบอกหัวใจใหญ่เกินตัวแน่นอนเอาครับอยู่กับผู้ไฮไลท์ของรายการครับผู้เอกนำรายการครับเพชรชิงชัยน้องรักยิ้มแนะนำตัวหน่อยเร็วไอยุ่งรูปแบบแดงครับเพชรชิงชัยน้องรักยิ้มครับโอ้โหเขาบอกว่า FC เยอะจริงๆพี่ไปไหนมาไหนมีแต่คนถามหาถามตรงๆเลยเมื่อไหร่จะเลิกครับก็ต่อยเรื่อยๆครับตอนนี้ว่าร่างกายดีเยี่ยมครับโอ้โหจะบอกว่ายังหากินได้อีกนานปัจจุบันอายุเท่าไหร่40เหมือนหนุ่มๆยังอายุ25 26มั้ยร่างกายเราอ่ะประมาณนั้นแหละครับประมาณนั้นเอ้ยผมถามจริงๆพี่หลายๆคนฝากถามนะ40เนี่ยดูแลร่างกายตัวเองยังไงก็ผมก็นอนหลับตื่นหัวภาพเหมือนกินผักผลไม้ฮะเฟสเฟิร์สนี่ไม่เล่นเลยเล่นครับเล่นๆแต่ว่าก็มีเวลาพักผ่อนเล่นเวลาเหล้าเบียร์เหล้าเบียร์ก็มีกินครับไม่ได้กินบุหรี่ไม่สูบนี่ครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับของนักชกวัย40ปีที่ยังหากินได้อีกนานนะโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมมาให้ดูเนื้อดูตัวก่อน40นะครับปัจจุบันเนี่ยที่นี่เนี่ยมีอยู่ประมาณ3คนแกสุดเนี่ยผมยกให้เสือสอบางคลุ43รองลงมา2คนก็นี่แหละเพชรชิงชัยคนนึงหนุ่มสตึกอีกคนนึงโอ้ยังเนื้อตัวดีวันนี้เจอคู่ปรับเก่าเคยเตะขาเขาล่วงมาแล้ววันนี้กับวันนั้นเนี่ยอายุต่างกันนะอยู่นะเราอะไปกว่าปัจจุบันเรา40แล้วอ่ะจะน็อกเขาได้เหมือนครั้งก่อนมั้ยก็ต่อยตามรถจะตายครับดีกว่าก็ถ้าเป็นแบบเดิมครับแต่มีพร้อมนี่โอ้นี่ครับนี่มี FC บอกว่าเดินถอยหลังหวังจะดีขึ้นขอดูยมทูตปากแดงมาเลยครับนี่ตัวเป็นๆครับเปรี้ยเลยเอ้าฝากความมั่นใจสักนิดนึงพี่ยมมาทูตปากแดงยังคือยมมาทูตปากแดงคนเดิมแน่นอนนะครับอ่ะขอบคุณมากครับโอ้โหท่านผู้ชมดูเนื้อดูตัวกันพอนะไม่ต้องให้เล่นลมเพราะ40แล้วเล่นลมเดี๋ยวเหนื่อยนะข้าฟังมั่งอันนี้สัมภาษณ์ไปแล้วคู่ปิดท้ายวันเวเฮ้ยอันนี้นักชกจากกรุงเทพมหานครโฆษณาได้นะอ่ะนอกจากชกมวยแล้วมีธุรกิจอะไรอีกหมูกระทะที่ไหนโอ้โหเอาโฆษณาเต็มที่เลยละติฮัตเตอร์ชื่อจริงของเราเองนะขายชุดยังไงไม่แพงของดีอร่อยแน่นอนแล้ววันนี้เนี่ยเราจะอร่อยไหมไม่อร่อยนะขมคออยู่นะฝั่งตรงข้ามอ่ะโอ้โหเนื้อตัวท่านผู้ชมไม่มีที่หายใจเลยนะรอยสักทั้งนั้นนะยันขานู่นเลยนะครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับไปนี้ลูกสวนเป็นยังไงบ้างเนื้อตัวเรามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมาสู้อยู่บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้อ่ะงั้นฝากอะไรสักนิดนึงเราเป็นคนจังหวัดเด็กกรุงเลยครับอ่ะฝากอะไรสักนิดนึงถึง FC หน่อยเชียร์ไม่พอนะหิวถ้าดูมวยแล้วหิวเนี่ยสั่งได้หมูกระทะนะฮะอ่ะก็ระหว่างนี้ครับทางด้านมันเบียร์เนี่ยมองข้ามช็อตเลยนะพี่ถ้าชนะไปเนี้ยหวังท้าชิงกับนี่เลยก้องบุรพาเออหูยมีวันนี้เขามาดูฟอร์มกันอยู่ดูฟอร์มการเอาให้ผ่านแล้วกันก่อนแล้วกันนะวันนี้เอาคนนี้อีกคนนึงเด็กอุตรดิตถ์อีกคนนึงแนะนำตัวครับสวัสดีครับผมโอโรโนโตอตาเฮ้ยปกติเห็นดูแลแต่น้องๆนักมวยมีเวลาซ้อมป่ะเนี่ยก็มีถ้าจับเป้าให้น้องป้าผมน้องป้าเลยก็มีแต่ออกกำลังกายตลอดจังหากินได้อยู่ปัจจุบันอายุเท่าไหร่19เข้า30จะ30แล้วนะยากเข้า30แล้วยังลูกอ่อนด้วยนะยังเลิกไม่ได้เลยนะตอนนี้เอาอีกแล้วโอ้เอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วครับต้องสงสัยจาก21วันต่อยทีต้องเป็นต่อยอาทิตย์ละครั้งเลยมั้งอย่างนี้เอ้าเจอกับใครเจอกับใครในชงจังอาเธอร์อาเธอร์โอ้ยยูเครน
หมัดหนักนะล่าสุดชนะน้องบุญหลงมาด้วยเออถ้าเทียบฟอร์มเราเคยเจอบุญหลงแพ้บุญหลงมาถูกต้องไหมเขาชนะบุญหลงโอ้แต่ว่ามันชนะแตกนะมวยมันไม่มีประจักษ์ตายางหรอกอ่ะนี่คุณฆาตกรเลือดเย็นบอกว่า FC โอโรโน่ค่ะเอาฝากอะไรถึง FC ก่อนเลยซ้ายผ่านตลอดนะไม่ใช่ซ้ายผ่านตลาดนะครับอ่ะงั้นก็ฝากเอาไว้นะท่านผู้ชมก็ระหว่างนี้อีก5นาทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมตัวนะก็ได้ดูบรรยากาศกันไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าขมักขม้นกันพอสมควรครับภายในห้องแต่งตัวของทีมงานฝั่งมุมแดงกำลังจะเดินขึ้นแล้วพี่ถ่ายบรรยากาศตรงนี้ให้ดูหน่อยนี่ครับก็คู่แรกขึ้นไปเตรียมตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ไปเปิดเลยครับช่อง9 McotHD หมายเลข30นะครับก็รอชมรอเชียร์กันได้เลยกับรายการ Max มวยไทยความมันระดับโลกและอย่าลืมท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าอย่างที่เราบอกนะไม่ว่าจะเป็นการ Subscribe ของ YouTube ครับกดไลค์กดแชร์ใน Facebook ย้ำก่อนบางคนเอ้ยงง YouTube นี่คือต้องบอกว่าเป็น Channel maxmuaythai.official นะครับไปกดไลค์กดแชร์กันได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับความมันแบบนี้เราเนี่ยจะมีมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เนาะได้ดูกันแน่นอนครับท่านผู้ชมครับระหว่างนี้อ่ะนักมวยคู่แรกเตรียมตัวจะขึ้นเวทีแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมไปเปิดดูเลยครับช่อง9 M นี้ก็ขอบคุณทั้ง400คนนะครับที่เข้ามาดูนะเป็นกำลังใจให้เรานะครับช่วยกันครับยกระดับมวยไทยให้สู่ระดับโลกครับอุ้ยเดินถอยหลังนะครับบอกว่าพี่ชายเฮียนิกครับขอบคุณครับผมก็นี่ครับท่านผู้ชมและหากใครที่เดินทางอยู่ไม่ได้สะดวกดูผ่านทางช่อง9 Mcot นะครับก็ติดตามผ่านFacebook Live ของเรานะครับในเพจ Facebook ของ Max Muay Thai หรือว่า YouTube อย่าลืมนะครับเพราะว่าเราจะก้าวเข้าสู่100ล้านวิวกันแล้วนะครับสำหรับ YouTube Max Muay Thai Official และสำคัญ LINE TV อย่าลืมไปดูได้ใน LINE TV ก็จะมีต้องบอกว่าตอนนี้น่ะเรามี6 Channel เป็นที่เดียวที่สามารถติดตาม Max Muay Thai ทุกอย่างคุณสามารถดู Max Muay Thai ได้หมดนะครับทุกมุมโลกไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนนะครับอ่ะระหว่างนี้ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราต้องขอตัวลากันไปก่อนใช่ครับพบกันใหม่รายการดีๆแบบนี้นะครับวันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ